โรซี่และอเล็กซ์เป็นเพื่อนสนิทกันนั่นแหละปัญหาล่ะเขาชวนฉันไปงานเต้นรำของโรงเรียนล่ะผู้หญิงนี่จริงๆเลยเขาฮอตจังเนอะฉันรู้ว่าความสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายบางทีมันก็ซับซ้อนอึมแบบธรรมชาติหรือจะดันขึ้นมาดีล่ะเธอทำไปเพื่อเต้นหรือว่าเพื่อ ไอ้ง่างเงยสร้างจันทร์สีไม่เซเล่อเล็กซ์ขอบคุณพระเจ้านายอยู่ไหนไว้คุยกันทีหลังได้ไหมพอดีไปเกิดอุบัติเหตุนะเธอต้องเล่ามาให้รู้เรื่องหน่อยสิคือเชื่ออะไรนะอกลิกบอกฉันมาบอกมาให้ละเอียดเลยถุงยางมันหลุดออกมาแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันละเอียดกว่าที่ฉันอยากรู้จากผู้แต่งปอลอผมรักคุณฉันมีข่าวจะบอกเหมือนกันทุนการศึกษาฮาวาดเหรอไม่เอาหน้าเธอก็ได้เหมือนกันนี่ใช่ไหมงั้นเธอจะบอกอะไรเธออยากจะฆ่าตัวตายฉันมียาขายนะเรื่องราวของความรักติดต่อมาบ้างนะที่โชคชะตาแสนเล่นตลกเรากำลังจะแต่งงานยินดีด้วยเธอเป็นคนชวนฉันให้มาที่นี่เราคงไม่ได้เจอกันถ้าไม่ใช่เพราะเธอขอบใจนะเยี่ยมจริงๆที่มีเธอเป็นเพื่อนเมื่อเกิดเรื่องแย่ๆในชีวิตสิ่งที่ฉันต้องทำคือมองดูเธอมันทำให้ฉันเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่มิตรภาพแบบเพื่อนทั่วไปไม่มีวันแยกจากกันได้เมื่อต้องอยู่ไกลกันฉันรู้ตัวแล้วว่าไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนไม่ว่านายจะอยู่กับใครฉันก็ยังคงยืนยันสุดหัวใจฉันรักนายเธอดูฮอตเกินไปแล้วนะโรซี่แซมคาร์ลินและลิลลี่คอลินเขารักเธอตลอดมาเธอรักเขาตลอดไป